กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะส่งมาที่422-1606มากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะ SMS ท่านต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิด15 ธันวาคม 2513เวลาเกิดเที่ยงตรงวันอังคารนะคะเป็นผู้หญิงอยากเซ้งร้านเหล้าจะได้หรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่าไม่ทำต่อจะดีขึ้นไหมเช่นขายอาหารป่าคุ้นๆเหมือนเคยตอบแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูนะฮะ15 ธันวาคม ปี 13วันอังคารถูกต้องตอนเที่ยงตรงคืออย่างนี้ฮะถ้าถามว่าอะไรเด่นกว่ากันระหว่างของกินกับธุรกิจพวกเครื่องดองของเมานะก็ต้องบอกว่าเหนื่อยทั้งคู่ผมจำได้แล้วผมพูดเป็นเหมือนเดิมเลยแหละว่าอันที่มันเด่นกว่าจริงๆคือกลับด้านกับสิ่งที่คุณทำเลยจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพยาสมุนไพรนวดแผนโบราณพวกนี้อันนี้ดีกว่าส่วนในเรื่องของการเซ้งร้านช่วงนี้ก็ถามว่าจังหวะโอกาสมีหรือไม่น่าจะเป็นในช่วงย่าง46รวมถึงรอยต่อย่าง47ฉะนั้นลองดูครับถ้าระดับราคายังไม่น่าสนใจเลยผ่านมันเกิดไปแล้วค่อยว่ากันก็ได้ช่วงนี้ทำไปก่อนและอนาคตถ้าทำก็ควรจะเน้นในเรื่องของสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพโดยตรงอันนี้ดีกว่าครับ SMS ต่อมาค่ะคุณปัญชยาพัฒน์นะคะ5 ตุลาคม 2533ค่ะเวลาเกิดบ่ายโมง17นาทีวันศุกร์สุขภาพกับการงานเป็นยังไงคะงานย่าง26ออกแรงเยอะๆเข้ารอยต่อ27ถ้าทำงานประจำก็มีลุ้นในเรื่องของการโปรโมท career path สายความก้าวหน้าทายดีนะครับส่วนสุขภาพก็ต้องเน้นเรื่องพื้นชะตาเป็นหลักตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังสำคัญที่สุดสายตาความดันระบบเลือดไปเช็คให้ดีมันมีโอกาสเชื่อมโยงถึงอัมพฤกษ์อัมพาตหรือแม้กระทั่งโรคหัวใจมาในส่วนของอีเมลกันบ้างนะคะจากคุณทัชธรรม27 มกราคม 2533ค่ะเวลาเกิด2:05 นระบุว่าฟ้าสว่างเป็นวันอังคาร27 มกราคม 2533อุ้ยปฏิทินตรงกับวันเสาร์เลยจ้ารบกวนตรวจสอบใหม่นะครับนะแล้วเดี๋ยวรบกวนส่งข้อมูลเข้ามาเพิ่มเติมก็แล้วกันนะคะตอนนี้เรามาในส่วนของเรื่องงามยามดีวันมงคลกันบ้างก็เมื่อวานผ่านไปแล้วนะครับสำหรับวันมงคลสิ้นเดือนที่เหลือนี้ตอนนี้เหลืออยู่แค่2วันคือเสาร์ที่23 กรกฎาคมเร่งประกอบการมงคลที่ภูเขานะฮะเนื่องจากอัคคนิโรธตกแต่ที่เหลือทำได้เพราะว่าทางกลโยกนั้นเป็นวันธงชัยเลิกล่างก็ดีครับทั้งดีทีเรียงหมอนวันสิทธิโชคช่วงเวลาที่ดีที่สุด7:31 น.ถึง 8:00 น.ครับแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพระฤหัสบดีที่28 กรกฎาคมเลี่ยงขุดหลุมฝังเสาปลูกบ้านอัคคนิโรธตกในผืนแผ่นดินยกเสาเอกก็ไม่เอาแต่กิจการอื่นๆทำได้เพราะเลิกล่างมีดีทีที่ดีอย่างวันสิทธิโชคครับ12:31 น.ถึง 13:00 น.แต่คนที่เกิดวันพุธกลางคืนควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยต้นเดือนเลยนะครับจะได้วางแผนล่วงหน้าการออกสตาร์ทเปิดหัววันที่1เลยนะครับสิงหาวันนี้เลิกล่างมีดีทีกลางๆอย่างวันปลอดคือปลอดทั้งดีและไม่ดีก็สามารถประกอบการมงคลได้ทุกประเภทครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ8:01 น.ถึง 8:30 น.แต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ยาวจนถึงช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับของสิงหาคมกับวันอาทิตย์ที่14ประกอบการมงคลได้ทุกประเภทเช่นเดียวกันเพราะมีดีทีที่ดีอย่างวันสิทธิโชคนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ16:01 น.ถึง 16:30 น.ครับซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยนะเหมาะสำหรับการเขาเรียกว่าเจรจาประนีประนอมผ่อนผันนะครับการขอหยิบขอยืมการทวงหนี้สินการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งการสู่ขอมั่นหมายเพราะในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนั้นเลิกบนเป็นผลิตโทเลิกหรือว่าเลิกของผู้ขอนั่นเองก็อย่างที่เรียนนะ16:01 น.ถึง 16:30 น.ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับนั่นก็เป็นส่วนของเรื่องงานยามดีปลายเดือนนี้
ข้ามเกี่ยวไปถึงกลางเดือนสิงหาคมเลยนะคะก็ฝากเอาไว้เผื่อใครจะทำกิจการใหม่ๆขึ้นบ้านใหม่ออกรถราเองก็ตามค่ะแล้วก็ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะอยากศึกษาในระดับปริญญาโทนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหลักสูตรนะการเขาเรียกสื่อบันเทิงต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโทรทัศน์เองก็ตามหรือว่าสื่อบันเทิงแขนงทุกแขนงเลยทางสำนักงานตนานะคะเขาก็มีการเปิดหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการจัดการสื่อบันเทิงนะคะซึ่งต้องบอกว่าที่นี่เป็นสถาบันเฉพาะทางด้านการผลิตสื่อบันเทิงแห่งแรกของประเทศไทยด้วยแล้วก็เปิดรับตรงนะคะใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้นะคะจนถึงวันที่30กรกฎาคมนี้นะคะก็โทรเข้าไปสอบถามรายละเอียดได้เลยที่เบอร์โทรศัพท์0985564151นะคะหรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์นะคะ www.gatana-institute.ac.th ตรงนี้สามารถสมัครออนไลน์ได้รวมไปถึงนะคะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะตรงนี้ก็ใครสนใจนะคะก็อยากจะให้ได้มีโอกาสได้มาศึกษาได้มาเรียนรู้ที่นี่เพราะว่าทั้งเรื่องของวิทยากรนะคะหรือแม้กระทั่งหลักสูตรการเรียนการสอนได้ลงพื้นที่จริงนะคะมีประสบการณ์จริงจากผู้รู้ด้วยนะคะก็รวมไปถึงเครื่องมือเราเนี่ยครบถ้วนเลยนะฉะนั้นใครสนใจมาติดต่อแล้วก็สอบถามกันได้นะคะและสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะที่อาจจะพลาดชมรายการกันไปอยากชมรายการย้อนหลังนะคะก็เข้าไปติดตามกันเพิ่มเติมได้เลยค่ะที่ YouTube นะคะพิมพ์ Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand นะพิมพ์ตามนี้เลยค่ะส่วนใครที่อยากจะทวนราศีย้อนหลังหรือว่าติดตามกิจการต่างๆข่าวสารต่างๆของ Miracle Channel นะคะก็เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นะคะรวมไปถึงใครที่มีคำถามต่างๆนอกจากส่ง SMS โทรเข้ามาลงทะเบียนแล้วเนี่ยจดหมายอีเมล์ address แล้วก็เว็บบอร์ดก็สามารถที่จะฝากเรื่องราวดวงชะตาเข้ามาได้ด้วยครับนะคะแล้วก็ใครที่จะเจอกันในวันอาทิตย์นี้อย่าลืมนะคะเตรียมตัวให้พร้อมดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีด้วยแล้วก็ติดตามชมรายการได้ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:30 น.ถึง 10:00 น.ตรงนะคะวันนี้ก่อนจะจากกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆคนเลวที่แสดงตัวยังไม่น่ากลัวเท่ากับคนชั่วที่สวมหน้ากากเป็นคนดีเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ